ักศึกษาอยากรู้กันไหมครับว่าทางมหาวิทยาลัยของเรามีบริการอะไรที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาบ้างวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำบริการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่กันนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยแบ่งการบริการออกเป็น3หน่วยงานดังนี้ครับหน่วยงานที่1กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการของนักศึกษาจะประกอบไปด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับได้แก่1ทุนจากหน่วยงานภายนอกคือทุนการศึกษาจากองค์กรต่างๆที่ต้องการมอบทุนให้แก่นักศึกษา2ทุนให้เปล่าหรือทุนการศึกษาที่องค์กรใดๆต้องการมอบทุนการศึกษาโดยให้กองพัฒนานักศึกษากับคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาครับแต่ทั้งนี้การขอทุนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆตามเกณฑ์นั่นคือเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มีผลการเรียนดีและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้ให้ทุนครับนอกจากนี้ยังมีบริการเรื่องการศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยมีการให้บริการ2 อย่างคือการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีและการขอผ่อนผันสำหรับนักศึกษาที่มีอายุครบ20ปีโดยสามารถยื่นผ่อนผันได้ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมของทุกปีครับส่วนการใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของทางมหาวิทยาลัยนั้นทางมหาวิทยาลัยมีห้องฟิตเนสอุปกรณ์การออกกำลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอและแบบเวทเทรนนิ่งสนามบาสเกตบอลสนามแบดมินตันบริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬาเพียงนักศึกษานำบัตรนักศึกษามายื่นและลงชื่อเพื่อขอยืมอุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีประกันอุบัติเหตุที่ให้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุรวมไปถึงการให้คำปรึกษาประสานงานการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุด้วยครับและในส่วนการบริการด้านสุขภาพและอนามัยทางมหาวิทยาลัยมีบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจ่ายยาทำแผลตัดไหมประสานงานผู้ปกครองบริการส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยรถมหาวิทยาลัยไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อหรือถ้าหากทางนักศึกษามีปัญหาส่วนตัวที่ต้องการหาที่ปรึกษาทางมหาวิทยาลัยยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องส่วนตัวการศึกษาและอาชีพจากหัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและบริการนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาติดต่อเพื่อสร้างความมั่นใจและการตัดสินใจและเห็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและหน่วยงานที่2คือสวส.หรือสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยจะประกอบไปด้วยบริการห้องสมุดโดยนักศึกษาสามารถใช้บริการวิดีโอออนดีมานด์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและบริการห้องประชุมสำหรับการทำโปรเจกต์แบบกลุ่มและมีบริการยืมหนังสือและสื่อต่างๆรวมไปถึงการบริการตู้ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าที่ชั้น4ด้วยครับส่วนชั้นที่5และชั้นที่6ก็จะมีโซนของเอกสารจำพวกวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยและวารสารต่างๆรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตอีเมลและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของทางมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับและหน่วยงานที่3สวท.หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับบริการด้านการลงทะเบียนโดยจะแบ่งออกเป็นบริการดังนี้ครับส่งเสริมและสนับสนุนการบริการด้านการศึกษาการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาการขอใบแสดงผลการเรียนตรวจสอบวุฒิหรือใบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรือหากนักศึกษาใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้ทั้งหมดนี้คือบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยมีให้นักศึกษาอาจารย์หวังว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าอยากได้รายละเอียดของบริการไหนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยได้ทาง Facebook Page, Line@ หรือทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับ